ได้ยอมเข้าไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยในการและพรรคการเมืองอื่นในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ภาพที่ปรากฏนี้พยายามสื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่านี่คือการนั่งคุยสนทนากันเพื่อเตรียมการในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งนะครับโดยมีพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่นอีกหลายพรรคปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งภาพในลักษณะนี้และข้อมูลลักษณะนี้เนี่ยนะครับมีหลากหลายข้อความหลากหลายวิธีการในการนำเสนอหลายช่องทางนะครับซึ่งผมในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ขอกราบเรียนว่าทั้งภาพและข้อมูลที่นำเสนอว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยนะครับรวมทั้งพรรคอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้นะครับคันดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ไปคุยกับพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่นในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งอย่างที่มีภาพปรากฏแต่ที่ผมนำมาบอกกับท่านทั้งหลายอยู่ในขณะนี้นั่นเองยืนยันนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ไปคุยกับพรรคใดๆโดยเฉพาะตัวแทนของพรรคที่ปรากฏในภาพนี้นะครับคือพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคอนาคตใหม่พรรคไทยรักษาเป็นภาพนะครับก็เป็นภาพที่มีการสนทนากันจริงแต่เป็นการสนทนากันที่สถานีโทรทัศน์นะครับช่องวันซึ่งจัดรายการวันดีเบตตัวจริงชิงสภา เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับในเป็นภาพที่นั่งสนทนาก่อนที่จะเข้าไปร่วมรายการดีเบตนะครับว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้หรือการเมืองในขณะนี้ไม่ได้มีสองขั้วนะครับอย่างที่มีความพยายามที่จะที่นำสังคมแต่มีสามฝ่ายด้วยกันคือฝ่ายที่ยังรักพักดีกับระบอบทักษิณฝ่ายหนึ่งนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายพลเอกประยุทธ์แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายประชาชนในส่วนของประชาธิปัตย์เรายืนยันว่าเราไม่บังคับให้พี่น้องประชาชนเลือกข้างเพราะไม่ต้องการเห็นการเมืองแบบเผชิญหน้าต้องกลับมาอีกครั้งเลยการเมืองแบบแบ่งกันเป็นสองฝ่ายแล้วก็เผชิญหน้ากันอย่างเดียวนะครับแต่ต้องการให้สนามเลือกตั้งนั้นเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้กำหนดทิศทางของประเทศไทยอย่างแท้จริงด้วยสิทธิ์และเสียงของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ด้วยการบังคับให้ประชาชนต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจึงอยากให้พี่น้องประชาชนอย่าปล่อยให้ใครเปลี่ยนสนามเลือกตั้งมาเป็นสนามรบเพื่อที่จะให้ใครได้สืบทอดอำนาจต่อไปหรือให้ใครพรรคการเมืองใดก็ตามพาใครคนใดคนหนึ่งกลับบ้านอีกนะครับในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นนะครับประชาชนก็อาจจะตั้งคำถามว่าเพราะอะไรพรรคประชาธิปัตย์จึงจะเป็นทางออกของประเทศนะครับผมขอกราบเรียนว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นทางออกของประเทศได้ก็เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเดียวในขณะที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ